พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำซ่อมรูบิกกันเปิดสองเครื่องมือนะครับซ่อมรูบิกยังไงรูบิกยังไม่พังวันนี้เรามีเครื่องมือมาเยอะเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประแจเลื่อนพี่เบสรู้จักไหมปู่เป็นช่างใช่ไหมแล้วมีอีกไหมอันนี้เป็นคีมล็อกนี่ประแจเลื่อนกับคีมล็อกแล้วมีค้อนไหมค้อนโอ้โหวันนี้เราไม่มีค้อนเรามีเลื่อยด้วยเลื่อยนี่อุ้ยอ่ะพี่เบสเลื่อยรูบิกออกเลยครับตัดออกให้หมดเฮ้ยใช่ไหมพูดจริงดิจริงเราจะได้ดูว่าข้างในมันมีอะไรดีไหมฟังฟังไม่ใช่ครับทุกคนวันนี้น้องไบมีของที่กินได้ที่เป็นเครื่องมือช่างใช่ไหมใช่ใช่เบสเคยเห็นไหมเครื่องมือช่างกินได้เคยเลยอ่ะไบเปิดดูมันกินได้จริงนะครับลองผ่าสิอันไหนกินได้อันนี้หรือเปล่านี่เบสอันนี้กินได้ไหนนี่เอ้ยไม่ใช่จริงจริงกินแล้วอ่ะบายอันนี้กินได้ไหมทุกคนกินได้ครับแต่กินแล้วเข้าโรงพยาบาลนะครับใช่อันนี้เป็นของจริงกินไม่ได้แต่พ่อแบงค์มีอีกแบบหนึ่งที่กินได้พร้อมจะดูไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอะไรอ่ะกินได้ไหมอันเนี้ยเหมือนว่าคือสนิมอะแต่มันเย็นมันเหมือนอันนี้เลยนะบายลองเทียบกันสิเดี๋ยวเราเอาออกมาวางดูซิมันเหมือนกันไหมเหมือนประแจขึ้นสนิมอ่ะอ่ะลองสิโอ้มันเหมือนประแจขึ้นสนิมโอ้ประแจขึ้นสนิมเอาออกมาในจากหลังเครื่องมือนะครับเหมือนอันนี้เลยอันนี้ยังดีอยู่นะยังเงาอยู่เลยอันนี้คือสนิมแต่นั้นขึ้นสนิมละประแจขึ้นสนิมดมสิมันกินได้จริงหรอเฮ้ยหอมนะทุกคนจริงปะเช็คดูให้ดีมันอร่อยนะอันไหนกันแน่อันไหนกันแน่ที่กินได้อ่ะอันนี้กินได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราลองดูนะเราลองเอานี้เคาะดูสิเบสลองเคาะดูสิอันไหนเป็นเหล็กกันแน่เนี่ยเฮ้ยอันนี้เป็นเหล็กเหรอแล้วอันนั้นอ่ะโอ้ยอันนั้นเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเราลองเหรอลองอุ้ยอุ้ยฟันหักฟันหักหรือเปล่าเปล่าเนี่ยไหนลองวางสิอะไรหักกันแน่ช็อกโกแลตหักอุ้ยอุ้ยอันนี้ทำจากช็อกโกแลตเหรออุ้ยเลยทุกคนเครื่องมือช่างทำจากช็อกโกแลตเหมือนจริงมากอ่ะให้ไบลองกัดสิมันโรยผงโกโก้แบบทำให้เหมือนแบบสนิมจริงๆอ่ะเหมือนสนิมเหมือนสนิมเลยเนาะใช่มาดูหลีอ่ะไหนดูมือดิสนิมติดมือเลยทุกคนเป็นไงเอาซื้อแบบนี้อ่ะฟันหักไหมไม่ค่ะเอาแบงค์ไปเที่ยวที่บ้านหุ่นเหล็กที่อ่างทองเขามีขายด้วยเขามีขายยกกล่องเลยนะพี่เบสอยากเห็นไหมพี่เบสหยุดก่อนครับไม่ต้องกินละพี่เบสไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปซื้อใหม่ที่ร้านมันมีแบบเป็นการ์ตูนด้วยไปกันเลยครับถึงแล้วร้านขายช็อกโกแลตที่บ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองมีหุ่นเหล็กจริงๆด้วยตัวใหญ่มากแล้วข้างนี้นะครับจะเป็นคาเฟ่กาแฟสดส่วนข้างนี้จะมีตะเหล็กทั้งนั้นเลยครับมียังมีขายอยู่นี่เป็นช็อกโกแลตที่ทำเหมือนเหล็กเลยอะเหมือนเหล็กสนิมมากแต่กินได้นะครับดูสิดูเครื่องมือพวกนี้สิเป็นเหล็กเก่าอะแต่ว่ากินได้อะเขาทำเหมือนเมื่อกี้มันเหมือนของจริงมากเลยนะไม่มันกินไม่ได้ใช่มันกลัวเป็นสนิมอะแม่มันเป็นสนิมหรือเปล่าเด็กๆโอ้มีหลายอันเลยดูดิทุกอันเนี่ยมันเหมือนสนิมหมดเลยอันนี้กินได้ไหมไหนตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตสนิมหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อลองเฮ้ยอันนี้ของจริงพ่ออันนี้อันนี้เป็นโรบอทนะเนี่ยไหนๆเออแล้วหุ่นยนต์จากเกมโรบอทเอาไหมเด็กๆ เลือกไปแล้วนะจะเอาอันไหนเอาเป็นเซตแบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวพ่อถามเขาก่อนว่ามันมีขายใช่ไหมครับขายก็บอกว่าขายเลยอ่ะไอ้ที่โชว์อยู่นี่จะเป็นกินได้ของจริงทั้งหมดเหรอครับใช่ครับเป็นช็อกโกแลตทั้งหมดเลยโอ้โหทุกคนเรามีอุปกรณ์การช่างที่แบบมันขึ้นสนิมทุกอันน่ะใช่เป็นแบบเหมือนจริงทุกอัน
ขึ้นสนิมทุกอันนะแล้วดูอันนี้สิอันนี้ก็ขึ้นสนิมนี่อันนี้ก็เหมือนจริงนะไบลองเคาะดูสิลองค้อนดูสิเอาค้อนเคาะอุ้ยโอ้ฮะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มั่งเดี๋ยวเราแกะกันทุกอันเลยดีกว่าแกะแล้วมาวางดูมันมีอะไรมั่งอันนี้กัดไปแล้วใช่ไหมอันนี้คือครีมล็อกแกะอีกพี่เบ๊กแกะอีกแกะมาวางกันก่อนแกะมาวางกันก่อนนี่อันนี้จะเหมือนอันนี้เลยนี่ครีมประแจเรื่องอันนี้น็อตโอ้หนูขอกินอันนี้นะหนูกินอันเล็กเหรอใช่อันเล็กแล้วค้อนเหมือนอันไหนครับพี่เบ๊กเหมือนกันไหมลองเทียบกันสิมันก็เหมือนกันนะอันนี้มันคือสนิมอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นช็อกโกแลตใช่แล้วแต่ว่าถ้าดูเผินๆนะมันเหมือนมากเลยเนาะพี่เบสใช่เดี๋ยวตอนนี้เรามากินกันเล่นๆก่อนแล้วเราบอกรสชาติด้วยนะมันแข็งมากอะระวังฟันหักนะบายคันนี้ก็พอเบสลองสิแล้วเราบอกรสชาติหน่อยฟันเกือบหักมันแข็งมากครับทุกคนบายกัดได้ไหมอร่อยไหมแล้วอ่ะบายบอกหน่อยรสชาติเป็นยังไงหวานหวานใช่ไหมใช่เบสรสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเนาะเป็นช็อกโกแลตเกรดดีเลยนะเนี่ยใช่โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฮะเกิดอะไรขึ้นว่าไงครับพี่เบสมีอะไรจะให้ดูผมมีเลโก้มาใหม่ฮะไหนพี่เบสเอาอะไรมาพี่เบสเอาอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยเอาตุ๊กตาเลโก้มาทำไมเต็มไปหมดเราจะปิดคลิปกันแล้วอ่ะเราจะปิดคลิปช็อกโกแลตแล้วเดี๋ยวนะไอ้เลโก้ตัวนี้ทำไมแปลกๆอ่ะไหนตัวนี้เหรอก็มันเป็นตัวใหญ่อ่ะเล็กตัวนี้เหรอเลโก้นะทุกคนไหนไหนขอลองวางสิหันหน้ามาสิอุ้ยทำไมตัวมันดำอย่างนี้อ่ะมันเป็นเลโก้ช็อกโกแลตเหรอจริงปะเนี่ยไหนลองดมสิอย่าเพิ่งกัดนะกลิ่นชัดเจนช็อกโกแลตจริงเหรอเลโก้ขอดูหน่อยขอดูเลยมันจริงเหรอมันจะเป็นได้จริงเหรอนี่ครับทุกคนเลโก้กลายเป็นช็อกโกแลตได้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่มันคือเลโก้ปลอมผมโมโหแล้วเนี่ยโอ้โหหลาหลังผมมางั้นกินเลยดีกว่ากินอะไรเงี้ยอุ้ยว้าวอุ้ยไหนอุ้ยพี่เบสกัดหัวเลโก้ขาดไปแล้วไหนพี่เบสลองกัดใหม่สิอ่ะกัดใหม่เอ้ยลองกัดใหม่กัดได้ป่ะเนี่ยไม่ได้อันนี้ของจริงเหรอของจริงงั้นลองกัดอันนี้หน่อยกัดเลยกัดขาเลยกัดขาเลยขาขาดไปแล้วกัดขาไหนขอดูหน่อยขาขาดเลยพูดทุกคนนี่พี่เบสกัดเลโก้เข้าไปแล้วโอเคแล้วนี่ก็คือขนมช็อกโกแลตของเราทั้งหมดเลยอร่อยรสชาติดีแล้วนะอันนี้นะครับพ่อแบงค์ซื้อมาจากบ้านหุ่นเหล็กที่อ่างทองที่นั่นนะครับจะมีหุ่นยนต์เยอะมากเลยแล้วมีช็อกโกแลตขายด้วยว้าวใช่ถ้าใครอยากจะซื้อหรืออยากจะลองอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้ที่อ่างทองนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบายด้วยนะบ๊ายบาย